ท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศปุ๋ยยูเรียจากนกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดแฟร์เทคผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยชั้นนำของโลกกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่และพวกเรามั่นใจทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเอาละครับผู้เปิดหัวนำรายการวันนี้ครับ118ปอนด์ครับ BM ครับกับทนันเสาครับเสามาชกวันอาทิตย์ครับผลงานล่าสุดเนี่ยถือว่าล้างอาถรรพ์ตัวเองได้แล้วนะครับปกตินี่ต้องชกวันเสาร์เท่านั้นถึงจะชนะนะมาก็ต้องชกได้ทุกวันครับวันนี้วันอาทิตย์ครับมาดูครับผลงานจะเป็นยังไง BM นี่จากไฟเทคครับนู่นเลยฮะพัทยาครับสถานที่ฝึกซ้อมครับก็ถือว่าเป็นค่ายที่มาชกประจำนะครับในรายการอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟครับค่ายมวยไฟเทคนะครับมีหลายต่อหลายคนครับที่ผลงานดีนะครับในช่วงหลังครับมาดู BM ครับวันนี้ผลงานเป็นยังไงครับเตะซ้ายหน้าไปก่อนนะครับตัดล่างเหมือนกันนะครับ BM ครับไม่ยอมกันแหละครับก็ต้องดูชั้นดูเชิงครับดูทางหนีที่ไล่กันก่อนครับเพราะว่ายังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อน BM นี่ก็มีแพ้เสือคิมนะครับล่าสุดครับส่วนทางด้านของเสาเองก็ชนะขุนซ้ายนะฮะอย่างที่หน่วยไดโรเรียนไปครับก็เริ่มกลับมามีความมั่นอกมั่นใจเลยนะครับ2ไฟหลังนี่ชนะมารวดฮะมาดูกันครับว่าไฟนี้นี่จะโชว์ฟอร์มได้ชนะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับหมุนเหมือนกันอย่างเสาครับส่วนทางด้าน BM เนี่ยก็จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับเสาก็จะเป็นคนให้คำตอบเช่นเดียวกันถือว่าคู่ขี้มากๆครับคู่เปิดหัววันนี้ครับ BM ประเภทซ้ายจัดจ้านครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับส่วนเสานี่ครบเครื่องครับมีนอกมีในดูกันยาวๆแล้วครับมวยคู่นี้ครับขยับเดินเข้าหาครับ BM เป็นมวยที่เตะซ้ายได้จัดมากนะครับแต่ตอนนี้ยังครับยังไม่ค่อยเตะเท่าไหร่ครับยังประหยัดอาวุธอยู่ขยับนะครับแหมหมัดซ้ายไม่ถนัดจะว่าไปแล้วนี่ดูจากประเมินจากสายตาดูเหมือน BM จะลอยกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ2เซนได้ครับฮุกซ้ายแล้วก็เจาะล่างครับเสาครับเตะขาแต่ว่ามองหน้านะครับตานี่ตามองตาครับจ้องไม่กระพริบครับถือว่าเป็นการขู่ครับขู่ด้วยสายตาครับแต่ต้องบอกว่ารูปร่างเนี่ยดีทั้งคู่ครับกระโจนก็มาจังหวะนี้นี่ก็ยังสืบเท้าลึกไม่พอครับทนันเสาก็เป็นเกมที่ดูใจกันอยู่แล้วครับยังไม่เร่งทั้งคู่ครับหมดยกที่1ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.saipoon.scg.comแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินบริษัท CP Photon Cell จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวอร์คลาสจาก CP แอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียว SP กันศาสตร์รับติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์บริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติคิดถึงกันศาสตร์คิดถึง SP หน้าฝนหน้าร้อนต้อง SP กันศาสตร์ครับแล้วก็ขอบคุณครับซาร่าครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารรวมไปถึงไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อมาติดตามกันต่อครับยกที่2ครับคู่แรกครับเริ่มที่จะขยับออกอาวุธกันมากขึ้นครับถีบไปก่อนครับทางด้านเสาครับขยับคืนมาก็ยังไม่ออกอาวุธครับ BM ซ้ายครับโอ้โหเตะเข้าแข้งดีเหลือเกินครับโอ้นานมาทีครับโอ้เต็มแข้งแล้วครับแข้งซ้ายของ BM ครับอย่างที่บอกไปครับเป็นมวยที่เตะซ้ายได้จัดจ้านครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะออกเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับทางด้าน BM ส่วนเสานี่พื้นเพคือเป็นมวยเข่านะครับตอนนี้ยังไม่เห็นครับวงในเป็นเกมชิงจังหวะวงนอกครับแข้งขวากับแข้งซ้ายครับวัดกันค่อยๆยกเข้าไปครับหมัดซ้ายตรงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ BMจะเป็น BMX หรือว่าเป็น BMW ครับคนละราคาเลยนะครับขยับเข้าไปสับศอกขวาครับทางด้านของเสาขยับมาครับสร้างจังหวะกันอยู่ครับเกี่ยวแล้ว
แม่ดันล้มแม่จังไม่ล้มนะครับจังหวะนี้ครับเสายังหลักยังดีอยู่ครับแม่พยายามมาหลายครั้งนะครับพยายามจะเกี่ยวแล้วก็ปัดให้ล้มครับแต่ว่าเสานี่หลักดีเหลือเกินครับจิ้มซ้ายแข้งซ้ายตามครับไม่โดนครับแม่ก็เป็นเกมที่นี่ฮะมาทีจังหวะนี้เอาลงจนได้ครับกวาดล่างครับ BM ต้นจำเบาไปแล้วนะครับเอาล่ะครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับค่อยๆโยกครับค่อยๆโยกทีขวาครับเสาครับเกมยังไม่เปิดยังไม่เร่งนะครับแม่ตัดล่างไปครับเตะพับในตีเข่าขวาครับ BM ครับเสาจับได้ตีเข่าขวาครับตีไม่สูงครับเสาเอายัดเข่าขวาครับเอาล่ะครับแทงหน้าขามาหลากหลายครับ BM วันนี้เริ่มที่จะเห็นวงในกันบ้างครับแข่งขวาไปก่อนครับโอ้นำร่องนำทางไปครับทางด้านเสาครับขยับเดินเจ้าคืนก็ยังสองจิตสองใจอยู่ครับ BM ครับยังไงครับดูครับโยกโยกต่อยหมัดขึ้นมานี่ฮะสองยกที่ผ่านรวมถึงยกนี้ด้วยนี่อาวุธมวยยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับพยายามกวาดล่างครับ BM ก็ยังไม่ชัดครับจังหวะนี้สับศอกครับโอ้ยได้ลุ้นครับสับคืนครับเอาละครับหมดยกที่สองครับกันเยอะนะครับเอเชียยุโรปครับตอนนี้บ้านเรานี่ก็เปิดแล้วนะครับเปิดแทบจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับนำการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศครับแล้วก็มาให้ชาวต่างชาติมาร่วมภาคภูมิใจกับศิลปะประจำชาติไทยก็คือมวยไทยยกที่2ยกที่3ครับขออภัยเอาล่ะครับเริ่มโต้กันหนักๆครับสู้กันที่วงในครับลองกำลังกันแล้วครับหลังจากที่ดูวงนอกกันมาครับวงในกันบ้างครับขวาไปครับโอ้ทางนั้นเสาครับชิงเตะก่อนและทีบสกัดอีกทีหนึ่งซ้ายขึ้นมาครับทางนั้น BM เอาละครับเตะซ้ายได้ครับเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวเอาลงจนได้ครับนะขยับเดินต่อครับ BM จักรยานมวยไทยครับหรือว่า BM ไฟเทคจังหวะนี้เตะแล้วพับคาครับเสาดักแทงอีกทีนึงครับโอ้โหตั้งกระแพงคาเอาไว้ครับไม่ให้ BM โต้ได้ถนัดเป็น2ช็อตต่อเนื่องนะครับเตะขวาแล้วก็แทงซ้ายครับโอ้เตะซ้ายดีครับทางด้านของ BM โอ้เตะซ้ายยัดสวยมากครับในตีเข่าซ้ายครับเสาครับ BM ตีเข่าขวาครับพอในนี่เห็นเลยนะครับว่า BM จะลอยกว่าหน่อยครับขวางครับแทงซ้ายครับเนี่ยครับเอ้าเจอเหลี่ยมของเสาครับมาครับสูงสูงยาวๆครับจะเดินเข้าไปต่อยมาเจอทีมาก่อนครับแข้งขวามาอีกทีครับทางด้านเสาครับสกัดไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะแล้วคาไว้ครับวงในล็อกแล้วตีครับเอาครับรวบแล้วตี BM เด้งตีคืนทางด้านเสาแต่ถ้าเกิดแลกเข่าวงในนี่เสาบอกชอบมากๆครับนี่ฮะแข้งขวาโอ้โหจังหวะดักออกอาวุธนี่ดีเหลือเกินครับเสาพยายามจะดันให้ล้มครับเอาลงจนได้ครับเอาคืนบ้างครับ BM นู่นฮะไปที่มุมนักข่าวครับโอ้อาจารย์เล็กสายมวยเกือบจะโดนลูกหลงครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับโอ้เตะยัดสวยครับโอ้นี่ครับไปรับขวาเยอะครับ BM ครับขวาหน้านะครับโดนต่อยลำตัวเอาล่ะครับเกมเร่งของเสาครับ BM ตีเข่าขวาครับเสาตีเข่าขวาครับจับแล้วหมุนหาเหลี่ยมตีเข่าโอ้เจอจับแบบนี้เอาพยายามจะขวางนะครับ BM ครับพยายามจะขวางครับขวางแล้วแม่ยัดซ้ายราคาไว้เอาล่ะครับแยกครับแยกออกมาครับเดินต่อครับตอนนั้นเสาครับแข้งขวาถึงก่อนวงใน BM ตีรวบมาแล้วตีครับตีอีกทีครับสุดท้ายหลงเหลี่ยมยุงไปอยู่ข้างล่างครับโอ้โหดูครับแม่แกรอจังหวะที่ BM นี่ขาลอยนะครับปัดนิดเดียวครับล้มอยู่ข้างบนครับทางด้านเสาเอาซ้ำสองทีนึงครับอู้เอาจังหวะนี้ครับลงเอวครับเอาขึ้นบนทำอะไรได้ไหมพยายามจะพาไปเทครับโอ้เกี่ยวเชือกไม่ทันครับทางด้านเสาโอ้ย่อไปเล็กน้อยนะครับเจอศอกครับ BM ครับเอาล่ะครับต้องเร่งแล้วนะครับเตะซ้ายเอาเตะหลุดโดนแข้งขวาครับตั้งกระแพงเอาไว้กดแขนนะครับแทงเข่าซ้ายครับ BM ตีซ้ายครับขวาของเสาครับ BM ขวาไปครับช่วงปลายยกครับแย่ก่อนครับแข้งซ้ายมาพร้อมเสียงระฆังพักสักครู่เดียวกลับมาตามต่อนะครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับจังหวะตีเข่าขวาของ BM ครับลูกนี้ขวาสูงนะครับของเสาครับ BM เด้งตีเข่าขวามีจังหวะยืนตีมีจังหวะเด้งตีนะครับแต่ว่าเตะซ้ายนี่สวยมากนะครับ BM ครับแต่ว่าเสาเกี่ยวได้ครับแล้วก็เททิ้งครับดูอีก1จังหวะครับเนี่ยครับจังหวะเด้งตีเข่าขวาครับ
แข้งซ้ายนี่สวยนะครับเต็มชายโครงเลยนะครับหมัดของเสานี่ไม่ถึงครับแต่ว่าช่วงปลายครับมาโดนศอกขวาย่อไปเล็กน้อยครับแล้วก็มาเดินเนี่ยครับเตะขวาเนี่ยครับเต็มชายโครงครับโดนไป 3-4 ทีเลยครับถือว่ายกที่4ครับก็จะเป็นโจทย์ยากพอสมควรของ BM เลยนะครับต้องโหมอย่างหนักเลยครับยกนี้มาครับมาถึงเดินเข้าหาจริงครับแต่เจอล็อกไว้ก่อนครับคีบครับวงในเด้งตีครับเอาครับต้องใช้ลูกขยันครับทางด้าน BM ครับแล้วก็ใช้ความใหญ่ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ด้วยแม่วันนี้นี่แข็งแรงครับทางด้านเสาครับวงนอกมีแข้งด้วยนะครับแข้งขวานี่เตะได้แม่นครับวงในก็นี่ฮะแข้งขวาดักเตะลูกล็อกลูกไล่แขนนี่ฮะลูกล็อกนี่โอ้โหข้อแข็งมากครับแข็งแรงกว่าชัดเจนเลยครับอ่ะดูว่า BM จะแก้เกมยังไงครับถึงตอนนี้นี่ต้องเพิ่มอาวุธแล้วครับหมัดศอกต้องเพิ่มมาแล้วครับเตะซ้ายสวยนะครับ BM ครับต้องมาทีๆครับแต่วัดในครับเสาครับตีขวาจับดีกว่าครับอยู่เหลี่ยมนอกครับแล้วก็ตีเข่าขวากรรมการแยกมาครับหน้าบ้านของเสาเลยนะครับมูน้ำเงินงัดศอกมาครับแทงซ้ายครับ BM จะเตะเอาละครับได้ครับคนจำเป้าไปเอาครับล้มครับล้มแล้วรีบลุกขึ้นมาครับเจอตัดล่างแม่เหมือนว่าจะมีสะดุ้งให้เห็นครับแต่นั้นเสาครับโอ้โหดูครับแม่พอโตขึ้นมาแต่ละดอกนี่ครับลำหนักๆทั้งนั้นเลยครับขวายาวครับโอ้โหเล่นไม่พังเลยครับเอาชายโครงรับเต็มๆแล้วหักล้มลงไปเอาคืนมาครับชุดนี้ของเสาครับแม่แกไม่ยกบังเลยครับเนี่ยหันไปมองทีมงานแล้วนะครับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแหละครับต้องช่วยตัวเองก่อนแหละครับบนเวทีตีเข่าขวาครับ BM ครับเอาดันเทบ้างครับแม่กรรมการแง่ขึ้นมานะครับชนินเทพสุพรรณครับแง่ขึ้นมาครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับมัดบังโอ้โดนแข้งขวาตีเข่าขวาโต้ครับ BM ครับดันครับโอ้ล้มลงไปครับล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับแรงมันหายครับแต่ว่าไอ้ล้มนี่ล้มแบบไหนเท่านั้นเองไปครับขยับเข้ามาแข้งขวาครับสกัดไว้ก่อนครับซ้ายหลุดครับ BM แข้งขวานี่ทำงานได้ดีมากครับของเสาครับโยกครับรอจังหวะขวามาอีกทีครับซ้ายขึ้นมาเก็บอาวุธได้โอ้กลายเป็นว่าแข้งซ้ายของ BM นี่ติดบังหมดเลยครับวันนี้ครับเนี่ยหลุดครับโดนแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหนานๆมาทีนี่ก็ชัดเจนทุกดอกเลยครับเสามาช่วงปลายยกที่4ครับก็ดูเหมือนว่าพยายามจะฮึดมาเป็นระยะเลยครับทางด้าน BM หมัดซ้ายครับมีอะไรต่อเนื่องไหมครับต้องต่อเนื่องครับอาวุธกรรมการแยกครับแม่ช่วงไปปลายยก4ครับแงะยากหน่อยครับเตะซ้ายไม่เข้านะครับ BM ง้างซ้ายครับขอไปครับเตะขวานะครับของเสาครับขยับเข้าไปครับ BM โอ้กระโดดเตะซ้ายครับตีเข่าขวาครับเสากรรมการครับแยกออกมาครับต้องบอกว่าท่าทางมันได้ครับแต่น้ำหนักอาวุธตอนนี้เนี่ยมันเบาครับ BM ครับขี่ไปก่อนครับแต่นั้นเสาครับถอยโยนเข่ามาพร้อมเสียระฆังครับพักสักครู่เดียวดูภาพช้ากันหน่อยครับยก4ครับเนี่ยครับจังหวะจับและตีขวาเตะซ้ายสูงนะครับถ้าเกิดไม่ติดแขนก็คอละครับศอกขวาครับปักเข้ากลางโหนกถีบขวาเอาไว้ครับขณะที่ BM เนี่ยเตะตัดล่างครับล้มลงไปตีเข่าขวาครับ BM ลูกนี้เทครับดูจังหวะนี้ครับงัดศอกขวาไปก่อนนะครับแต่ว่าศอกซ้ายของ BM ก็พยายามสับสวนมานะครับเตะขวาสูงครับโอ้โหลูกนี้นี่แหมเต็มแข้งดีเหลือเกินครับดูฮะเตะซี่โครงเตะท่อนแขนครับล้าไปหมดเหมือนกันครับมาครับมีหมอไหมฮะพี่ป๋องหมอมาไหมครับหมอมาแล้วนะครับก็หลายกำปั้นพอสมควรนะครับสำหรับ BM ครับกดดาว BM ได้ครับ BMW นะครับไม่ใช่ BMXยกที่5ยกสุดท้ายมาครับมาถึงเกาะในครับจังหวะเด้งตีคืนของเสานี่ก็ยังหนักลวงรุนแรงครับต้องบอกว่าจังหวะตอบโต้ครับตอนนี้ทิ้งอย่างอื่นครับหมัดครับตอนนั้น BM ก็หมัดกับศอกต้องมาเยอะๆครับถึงตอนนี้ครับโอ้จะมัวไปเตะปั้มเข่านี่ก็คงจะตามลำบากครับเอ้าเตะได้1แข้งครับยังขาดลูกต่อเนื่องเลยครับเสาวันนี้ก็ต่อยละเอียดครับ
รอจังหวะดักออกอาวุธครับวงในขวาคอแล้วก็กอดเอาไว้ครับเผาเวลามีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมครับ BM เจอแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่เตะ10แข้งเข้า12แข้งครับแข้งขวาของเสาเล่นไม่บังเลยครับ BM พอจะเดินต่อไหมครับแม่ซี่โครงรวนไปหมดแล้วครับ BM ครับไม่ยกบังครับเปิดซี่โครงรับก็แม่ค่อยๆยุบไปเรื่อยครับค่อยๆซึมค่อยๆซึมนะครับฮึดขึ้นมาครับ BM สู้สยางครับหมัดซ้ายต่อยได้ดีนะครับต่อยได้ดีครับขออีกหน่อยครับเอาครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต่อยได้ดีจริงๆครับแต่ต่อยแล้วก็แกก็ถอยออกมาเองครับโอ้น่าจะออกมาสูดลมหายใจลึกๆอีกทีนึงครับแม่วันนี้นี่อาวุธไม่ค่อยหนักนะครับ BM ครับพอเสาโดนแล้วก็ทนได้ครับในขณะที่ BM โดนอาวุธของเสาหนักๆนี่กลายเป็นยุบไปเองครับนี่ฮะตอนนี้นี่ก็ขอการชัดเจนครับว่าสารภาพครับนี่ฮะเดินจงกรมขอตกซะแล้วครับ BM แหมจาก BMW ตอนนี้จะเป็น BMX ซะแล้วครับดัดทีประไว้ครับเสาครับก็สู้จนหมดแล้วนะครับเนี่ยครับตะแคงถังแล้วครับตอนนี้ BM ตะแคงถังแล้วครับน้ำมันแพงครับก็ถือว่าทำอย่างนี้ดีครับดีกว่าเดินรอบๆเวทีเฉยๆครับขยับเข้าไปครับขยับเอาทรงนะฮะก็รู้ว่าตอนนี้มันสู้ลำบากแล้วฮะตามภาพตามสายตาครับแฟนมวยช่วงท้ายๆแล้วนะครับในช่วง20วินาทีเสร็จก็เปิดหัวด้วยคู่นี้ครับคู่ถัดไปนี่ห้ามพลาดนะครับโดยเฉพาะคู่รองกับคู่เอกครับเป็นการเอากลับมาเจอรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะคู่รองคู่เอกนี่ต้องบอกว่าจุดพลิกผันเนี่ยคือหน้าผู้บรรยายเลยครับมุมนี้เลยครับวันนี้นี่จะซ้ำรอยหรือเปล่าครับมุมละครังนะติดตามครับนิวจงหวนเอ็กซ์ต้าครับคู่3แล้วก็คู่4เพชรสุขุมวิทยอดวิทยาส่วนคู่แรกครับบทยกสุดท้ายนะก็รอกรรมการครับรวมใบคะแนนครับแล้วก็ชูมือตัดสินอย่างเป็นทางการจบจากคู่นี้ดูคู่ต่อไปนะครับจอมโหดสสละชีพนะครับเจอกับสิริโชคสพงอมรนะครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็ไปนู่นเลยครับมุมน้ำเงินครับเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มครับเอาชนะคะแนน BM Fightech ไปนะครับก็ทำฟอร์มสวยอย่างต่อเนื่องนะครับ2ไฟต์ติดแล้วครับพักกันคู่เดียวครับ